ในที่สุดความจริงซึ่งเป็นความลับมาหลายวันก็ปรากฏออกมาแล้วนะครับตำรวจสภ.อรัญญประเทศบังคับให้ลุงเปี๊ยกรับสารภาพว่าเป็นแพะรับบาปฆ่าภรรยาของตนเองนั่นก็คือป้ากบนะครับวันนี้ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับมีตำรวจเนี่ยบังคับให้รับสารภาพจริงนะครับสาระสำคัญตำรวจทำไปทำไมข้อที่หนึ่งถูกตั้งคำถามว่าทำไปเพราะความมักง่ายอยากตัดจบคดีเนี่ยให้มันมีบทสรุปไวๆหรือสองเพราะมีส่วนได้ส่วนเสียเนื่องจากลูกของตำรวจอยู่ในแก๊งตังไม่ออกแล้วก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมขบวนการทรมานทำร้ายแล้วก็จับป้ากบเนี่ยกดน้ำคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรคือวันนี้ไม่ต้องเถียงกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กไปคุยกับลุงเปี๊ยกด้วยตนเองแล้วนะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าลุงเปี๊ยกจำหน้าได้ด้วยว่าใครที่เอาถุงดำมาหยุมหัวให้ลุงเปี๊ยกถอดเสื้อแล้วก็เปิดแอร์ให้หนาวๆเพื่อเกิดความหวาดกลัวนะครับเพื่อให้ลุงเปี๊ยกนั้นยอมรับสารภาพตำรวจทำไปทำไมคุณผู้ชมครับผมดูสถานการณ์มาตลอดเนี่ยนะครับพอดีคุณกันจอมพลังเปิดประเด็นมาในวันนี้คุณผู้ชมฟังดีนะคุณกันจอมพลังเนี่ยลงไปในพื้นที่วันเดียวมีผู้เสียหายไม่ใช่เฉพาะแค่ป้ากบนะครับอีกหลายคนมาร้องเรียนกับกันจอมพลังเป็น10คดีเลยนะครับทำไมเด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะครับตั้งตัวเองเป็นแก๊งตังไม่ออกมากกว่า30คนไล่ฟันเด็กวัยรุ่นในพื้นที่เผารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ข่มขู่ร้านค้าในพื้นที่ว่าจะเผาร้านค้าทำไมพฤติกรรมถึงฮึกเหิมแล้วทำไมถึงไม่เคยถูกดำเนินคดีเลยครับวันนี้ท่านเรวัตนะครับพลตำรวจโทเรวัตพูดถึงขนาดที่ว่าฝากไปถึงพนักงานสอบสวนที่สภ.อรัญญประเทศหากไม่จัดการนะครับจะต้องโดนไล่ออกนะครับเพราะท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบวินัยและพฤติกรรมของตำรวจทั่วทั้งประเทศเห็นไหมผมเกริ่นทั้งหมดคือยังไม่จบหรอกคุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูตรงนี้กันก่อนเรื่องของลุงเปียกผมย้อนกลับไปเมื่อวันที่16มกราคมวันนั้นที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะครับไปจัดการประชุมด้วยตนเองแล้วก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยนั่งซักถามลุงเปียกเป็นจำนวนมากว่าแล้วตอนที่นักข่าวหรือว่าบิ๊กโจ๊กสงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่านลุงเปียกมโนเนี่ยถึงใช้เก้าอี้แล้วเอาเก้าอี้มาจากไหนที่บอกว่าฟาดป้ากบจนเสียชีวิตลุงเปียกพูดคำนี้ขึ้นมานิดเดียวบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ยื่นให้ปรากฏว่าพี่สะใภ้ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยสะกิดจิ้มเลยครับจิ้มเลยจิ้มทำไมแล้วหลังจากนั้นตำรวจที่อยู่ในห้องประชุมก็ตัดบทอธิบายแทนลุงเปียกทั้งหมดลองไปดูคลิปนี้กันก่อนครับในเราบอกตรงนี้ผมสงสัยเหมือนกันว่าที่ทำไมไปให้การว่าใช้เก้าอี้ตีเจ้าหน้าที่เขาเอาโต๊ะมาให้ผมก็เลยนึกว่าเอามาจากไหนผมก็ว่าเอามาจากต้นไม้ตรงไหนก็ต้นไม้นี่แหละครับก็โต๊ะขอคือหมายว่าตำรวจเขายื่นมาให้ดูคือพี่ครับถามว่าใช้ตีไหมไม่ใช่ครับคือจุดนั้นอ่ะมันใกล้กับหอประชุมแล้วมันจะมีเต็นท์อยู่แล้วจะมีเก้าอี้อ่ะวางอยู่ตรงนั้นอ่ะเต็มเลยเหมือนว่าเขาทำกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมวันเด็กอะครับนั่นนะครับซึ่งเป็นเก้าอี้ที่อยู่ในโรงเรียนนั้นอยู่แล้วครับแล้วลุงก็แล้วลุงทำไมนึกว่าใช้เก้าอี้ตีอะก็ผมนึกขึ้นมาผมก็เลยตอนนั้นทะเลาะกันผมตั้งเรื่องขึ้นมาเองแล้วทำไมถึงตั้งเรื่องว่าใช้เก้าอี้ตีอะทำไมไม่ตั้งเรื่องอย่างอื่นว่าบีบคอรัดคอประเด็นแค่นี้เองผมก็เก้าอี้แหละครับตีเขานี่ผมสมมติขึ้นมาเองครับใช่แล้วทำไมคิดเองว่าใช้ก็อีตีอ่ะไปเห็นอะไรมาผมครั้งแรกผมก็เห็นสิ่งอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นผมนึกขึ้นมาเองอันนี้วันที่16มกราคมหลังจากแถลงข่าวเสร็จปุ๊บตำรวจก็ปล่อยตัวลุงเปี๊ยกเนี่ยให้ไปอยู่ในความดูแลของมูลนิธิวินวินจำได้ใช่ไหมครับพอลุงเปี๊ยกถูกปล่อยตัวออกมาปั๊บรองประธานมูลนิธิวินวินได้มีโอกาสอยู่กับลุงเปี๊ยกเนี่ย2-2ละก็เลยพูดคุยกันแบบเปิดใจแบบไม่ต้องมีกล้องไม่ต้องมีอะไรแต่ก็แอบบันทึกเสียงเอาไว้คดีพลิกเลยครับ1ลุงเปี๊ยกบอกว่าโดนบังคับให้รับสารภาพ
ดนตำรวจคนหนึ่งที่ใส่ขาเทียมนะใช้คำนี้เลยนะจะต่อว่าให้เหรอครับว่าเราเนี่ยไปและสองไอ้ที่พาไปชี้จุดต่างๆเนี่ยตำรวจเป็นคนพาไปหมดเลยโดยที่ตนเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่เคยไปในสถานที่ดังกล่าวมาก่อนลองฟังดูครับคล้ายว่าพ่อเด็กมาบีบบังคับให้ผมหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ด้วยไหมพ่อเด็กคืนนั้นไม่เห็นเพราะผมไม่รู้แต่มันก็จะมีอยู่คนนึงที่ อยู่กับเราทั้งคืนเลยใช่ไหมครับผมแต่ผมไม่รู้หรอกว่าพ่อเด็กคนไหนคนไหนแล้วก็ทำร้ายร่างกายอะไรเราไหมไม่มีไม่มีปีนตะคูเอาถุงดำมาคลุมอะไรเงี้ยให้ถอดเสื้อก็พับถุงดำเอาครอบหัวไหมครอบปะก็ครอบหัวไว้เฉยๆแต่ไม่ได้มัดใช่ไหมไม่แล้วเขาก็จับก็พูดใหม่นี่อธิประเด็นที่อะไรผมก็เล่าไว้หมดแล้วมันก็จับถุงกระเป๋าฟาดหน้ามันก็ไม่ได้ฟาดแรงนะเอาซะดีมั้งพูดอย่างนี้อายุเยอะไหมไม่ใช่สองคนเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่สาววัดกับรองผู้กำกับเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่วัยรุ่นหัวคนแก่แล้วแก่แล้วแต่ขามันขาดมันใส่ขาเทียมขาขาดด้วยมีตำรวจขาขาดด้วยมีคนเดียวเลยใช่ไหมที่ขู่เราอ่ะมีคนเดียวคล้ายๆมันไม่ขู่หรอกคล้ายๆมันจะเค้นให้ผมยอมจำนนหรือว่าอะไรทำนองนั้นผมมารับสารภาพตอนเช้าไอ้พวกเคยสืบแล้วเขาไปหาหลักฐานอยู่ไปหาหลักฐานมาได้เขาบอกนี่ชัดเลยทั้งที่ผมก็ไม่ได้ไปก่อเรื่องแล้วก็ไม่รู้สาเหตุที่การตายของกบมันเลยมันไปเอามาจากไหนเอาแล้ววะงานนี้เข้าขู่แล้วลำบากแน่เดี๋ยวมึงบอกว่าให้มาเป็นพยานสักขีพยานนะให้เป็นอะไรหน่อยผมก็มาเอาไปเอามามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเราเป็นผู้ต้องหาเลยกลายเป็นคุมตัวผมไปเลยแค่นี้นี่แค่ออเดิร์ฟนะครับเพราะว่าวันนี้เนชั่นทันข่าวค่ำของเราเนี่ยนะครับจะไปเจาะลึกทุกซอกทุกมุมเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแต่คุณผู้ชมจำที่ผมตั้งคำถามได้ไหมว่าตำรวจเนี่ยจะไปบังคับให้ลุงเปียกรับสารภาพทำไมคืออยากทำคดีแบบมักง่ายแบบว่าจบไปจับกุมผู้ต้องหานะครับฝากขังส่งอัยการก็ว่ากันไปตัดสินจบไปเป็นแพะไปไม่ได้ตั้งใจเป็นแพะนะแต่มักง่ายหรือเป็นเพราะลูกตำรวจเนี่ยเป็นคนร้ายตัวจริงก็เลยต้องช่วยเหลือกันคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยตำรวจรับผิดชอบอย่างไรบ้างมีคำสั่งแค่สองใบเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับจนถึงณตอนนี้เนี่ยใบแรกก็คือเด้งรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนไปละคนหนึ่งรองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนที่บอกว่าลูกน้องคุมหัวเนี่ยล้อเล่นอ่ะล่าสุดเป็นผู้กำกับสังคมไทยก็เลยตั้งคำถามว่าแค่เด้งเหรอแค่เด้งเหรอแต่ตำรวจเขาก็มีคำอธิบายบอกว่ามันต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแต่ยืนยันนะว่าถ้ามีความผิดชัดเจนนะครับงานนี้ถึงขั้นไล่ออกแล้วก็ปลดออกเท่ากับว่าตอนนี้มีตำรวจโดนเด้งแค่2คนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าสืบสาวราวเรื่องจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องเด้งทั้งโรงพักจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมคิดว่าจริงหรือเปล่า